ายดีสบายดีดังแฮงซันโปโซมดทุกคนเดลุกเดอร์สำหรับคลิปนี้เนาะมาพบกับสาวคุกแล้วสำหรับคลิปนี้สาวคุกก็จะพาพวกหลานมาทวนคืนมิซาพัสลาบทที่25นะลูกเนาะหัวบทบทพันลนาเนาะลูกเนาะจะพาทวนกับหนิงเนาะบทนี้มาติดตามพบกับสาวคุกเลยนี่คือเห็นบอเป็นอีหยังนี่ลูกมีแมนพูดมุ้งยังปลูกต้นไม้นะลูกเนาะและที่สำคัญคือเป็นอย่างผู้มาใหญ่กุมูเทนี่แมนต้นไม้แก้วันนี้สาวคุจะพาพวกหลานมาอ่านบทเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้แก้นะลูกเนาะเอามาเบิ่งต้นไม้ก็มีอยู่หลายๆต้นนะลูกเนาะแต่ว่าต้นนี้มันใหญ่กว่างูเลยเลยว่าต้นไม้ใหญ่กว่าต้นไม้แก้นั่นเองเนาะต้นไม้แก้นี้จะมีอย่างจะมีดอกมีมากมีบอลูกและจะมีแก้นอีกมีบอลและนอกจากนั้นต้นไม้แก้นี้จะมีเปลือกหนาและมีงาใหญ่ในที่สำคัญคือมีใบที่ดกหนานั่นเองนะลูกเนาะนี่สังเกตเบิ่งเลยเป็นต้นที่ใหญ่และต้นไม้แก่นี้ยังเป็นบ้อนอาศัยของสัตว์นะลูกเนาะเป็นสถานที่อาศัยของสัตว์ได้อีกได้ลูกเนาะลูกเนาะนี่สัตว์ก็จะพาอย่างมาเฮ็ดคือนกมองมาเฮ็ดห้องเฮ็ดทางนี้เพราะว่าอย่างนี่ใบดกใบหนานี่ดกหนูต่างๆอยู่ในป่ากําอาศัยเนาะแต่ใช้ได้เพราะว่าต้นไม้มันต้นไม้ที่แก่ใหญ่หลายเนาะอยู่ในโคนไม้ก็ได้นะลูกเนาะในที่สําคัญยังเป็นบ้อนอาศัยเติร์ดได้อีกลูกนี่สังเกตเบิ่งเลยนี่เห็นบ่คือตะกุ่นเครือนอนน้องเห็นบ่นี่จะจับอยู่งาไม้แก่ๆงาไม้เห็นบ่มันจะเลื้อเป็นเครือไปยังเป็นบ่อนอาศัยเติร์ดได้อีกนี่และนอกจากนั้นยังอย่างคนเฮานี่เนาะยังสามารถตัดต้นไม้แก่นี้มาปิดมาปิดตั้งสถานที่อยู่อาศัยบ่หรือว่าเป็นเครื่องใช้ส่วนต่างๆเป็นตุ๊ดตั้งอยู่ต่างๆก็ได้ลูกเนาะและที่สำคัญอย่างต้นไม้แก่นี้ยังสามารถผลิตอากาศสดให้คนเฮานี่หายใจเอาอีกด้วยนุ๊กทุกสังเกตมันเลยเวลาไปอยู่กองต้นไม้ในไหนเช่นในเฮานี่นี่อย่างนี่อาจจะเห็นให้อากาศเย็นที่ในเฮาความสดชื่นเจ่มใสนั่นเองเนาะเพราะว่าต้นไม้แก่ผลิตอากาศสดให้เฮาหายใจเอาอีกนะลูกเนาะและที่สำคัญที่ต้นไม้น้อยใหญ่หลายๆนี่พอหลายๆต้นในป่าหลายๆต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยหลายต้นในป่าไม้ได้เนาะจึงผลิตอากาศสดให้เราหายใจได้เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ได้ย้อนว่ามีต้นไม้หลายต้นนั่นเองนะลูกเนาะฉะนั้นเด้อพวกเราควรปกป้องรักษาต้นไม้แก่นี้เนาะเพราะว่าต้นไม้แก่นี้เราตัดไปแล้วนำไปไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันมันยังน้อยและเราเราที่จะเห็นฉะนั้นของวันอาโนหักหรือว่าปกป้องรักษาต้นไม้แก่นี้นะลูกเนาะงานในบทเรื่องจะเป็นแนวใดให้ลูกตามพบกับสาวคูเลยเด้อคนอื่นเมื่อเนาะสาวคูจะอ่านให้พวกหลานฟังก่อนให้พวกหลานติดตามมึงเด้อลูกเด้ออ่านบทเรื่องต้นไม้แก่ต้นไม้ใหญ่และสูงแมนต้นที่แก่ต้นไม้ใหญ่และสูงแมนต้นที่แก่ต้นไม้แก่แมนต้นไม้ที่มีความสำคัญต้นไม้ส่วนหลายมีดอกมากและแก่นสัตว์ต่างๆมากินได้ต้นไม้แก่มีเปลือกหนางาใหญ่ใบดกมันเป็นบ่อนอาศัยของสัตว์ต่างๆต้นไม้ที่แก่ยังมีความสำคัญต่อคนเช่นเดียวกันต้นไม้ทุกต้นให้อากาศสดที่พวกเขาหายใจเอาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แมนบ่อนผลิตอากาศสดแต่ป่าไม้จะอุดมได้ก็โตเมื่อมันมีต้นไม้ที่แก่หลายต้นต้นไม้แก่อาจมีอายุเป็นพันปีถ้าพวกเราตัดต้นไม้ที่แก่พวกเราจะสูญเสียผลประโยชน์เป็นเวลายาวนานต้นไม้แก่ได้ถูกทำลายเพื่อเฮ็ดเป็นบ่อนปลูกฝังหรือสร้างเป็นสถานที่อยู่อาศัยต้นไม้จำนวนหลายยังถูกตัดเพื่อเอาไม้ต้นไม้แก่ที่ยังเหลืออยู่ในป่าปัจจุบันมีคุณค่าหลายนะลูกเนาะต่อไปเด้อสาวขอแนะนำให้พวกหลานอ่านตามสาวครูเด้อลูกเด้อนักเรียนคำฮู้ต้องอ่านบทเรียนตามครูเด้อลูกเด้อตั้งใจอ่านเด้ออ่านบทเรื่องอ่านบทเรื่องต้นไม้แก่ต้นไม้แก่ต้นไม้ใหญ่และสูงแมนต้นที่แก่ต้นไม้ใหญ่และสูงแมนต้นที่แก่ต้นไม้แก่แมนต้นไม้ที่มีความสำคัญต้นไม้แก่แมนต้นไม้ที่มีความสำคัญต้นไม้ส่วนหลายมีดอกต้นไม้ส่วนหลายมีดอกม
มากและแกนมากและแกนสัตว์ต่างๆมักกินได้สัตว์ต่างๆมักกินได้ต้นไม้แก่มีเปลือกหนาต้นไม้แก่มีเปลือกหนาง่ายใหญ่ใบดกง่ายใหญ่ใบดกมันเป็นบ่อนอาศัยของสัตว์ต่างๆมันเป็นบ่อนอาศัยของสัตว์ต่างๆต้นไม้ที่แก่ยังให้ยังมีความสำคัญต่อคนเช่นเดียวกันต้นไม้ที่แก่ยังมีความสำคัญต่อคนเช่นเดียวกันต้นไม้ทุกต้นให้อากาศสดต้นไม้ทุกต้นให้อากาศสดที่พวกเขาหายใจเอาที่พวกเขาหายใจเอาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แมนบอนผลิตอากาศสดแมนบอนผลิตอากาศสดแต่ป่าไม้จะอุดมสมบูรณ์ได้แต่ป่าไม้จะอุดมสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีต้นไม้ที่แก่หลายต้นก็ต่อเมื่อมันมีต้นไม้ที่แก่หลายต้นต้นไม้แก่อาจมีอายุเป็นพันปีต้นไม้แก่อาจมีอายุเป็นพันปีถ้าพวกเราตัดต้นไม้ถ้าพวกเราตัดต้นไม้ที่แก่ที่แก่พวกเราจะสูญเสียผลประโยชน์พวกเราจะสูญเสียผลประโยชน์เป็นเวลายาวนานเป็นเวลายาวนานต้นไม้แก่ได้ถูกทำลายต้นไม้แก่ได้ถูกทำลายเพื่อเฮ็ดเป็นบ่อนปลูกฝังเพื่อเฮ็ดเป็นบ่อนปลูกฝังและสร้างเป็นสถานที่อยู่อาศัยหรือสร้างเป็นสถานที่อยู่อาศัยต้นไม้จำนวนหลายต้นไม้จำนวนหลายยังถูกตัดเพื่อเอาไม้ยังถูกตัดเพื่อเอาไม้ต้นไม้แก่ที่ยังเหลืออยู่ต้นไม้แก่ที่ยังเหลืออยู่ในป่าปัจจุบันมีคุณค่าหลายในป่าปัจจุบันมีคุณค่าหลายยกมือส่งเสริมให้ตนเองแน่เด็กหลายเด้อสำหรับผู้ที่ตั้งใจอ่านตามครูเนาะต่อไปเรามาตอบคำถามทายบทเรื่องคำถามจะมีอยู่5ข้อเด้อข้อที่1บทเรื่องได้พรรณนาเกี่ยวกับหยังบทเรื่องได้พรรณนาเกี่ยวกับต้นไม้แก่นะลูกเนาะข้อ2แม่นหยังที่พิเศษเกี่ยวกับต้นไม้แก่สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับต้นไม้แก่คือเป็นบ่อนอาศัยของสัตว์และพืชเนาะลูกเนาะข้อ3พวกเฮาเห็นต้นไม้แก่อยู่ไสพวกเฮาเห็นต้นไม้แก่อยู่อยู่ป่าเนาะลูกเนาะข้อ4ต้นไม้แก่มีความสำคัญกับคนคือแนวใดต้นไม้แก่มีความสำคัญกับคนคือสวยหยังสวยผลิตอากาศสดทำให้คนเฮานะหายใจเอาเนาะลูกเนาะข้อ5เป็นหยังพวกเขาจึงต้องฮู้เกี่ยวกับต้นไม้แก่พวกเขาจึงต้องฮู้เกี่ยวกับต้นไม้แก่เพราะว่าต้นไม้แก่นี้มีคุณค่าหลายเนาะเนาะและบ่สามารถทดแทนได้อย่างไวว่าเนาะเนาะสำหรับท้ายคลิปสาวครูขอฝากให้พวกหลานไปอ่านบทเรื่องเด้อลูกเด้อฝึกอ่านบทเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้แก่ฝึกอ่านหลายๆเทื่ออ่านทำครูหลายๆครั้งเนาะลูกเนาะจนครูพวกหลานนั้นจะอ่านได้เรียนได้ดีแล้วอ่านทางสาวครูยูทูบเด้อลูกเด้ออย่าลืมตั้งใจอ่านเด้อลูกเด้อพร้อมทั้งตอบคำถาม5ข้อเนาะลูกเนาะใส่ปึ้มทวนคืนภาษาลาวแล้วไทยรูปส่งให้สาวครูกวดเด้ออย่าลืมถ้าครูท้าเบิ่งเด้อว่าไผเป็นนักเรียนคำฮู้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนแน่จะทายถูกและอ่านได้เก่งนะเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ครูขอฝากอีกอย่างนึงคืออย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองเด้อเรียนแล้วก็ต้องส่งโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองรักษาสุขภาพแนวใดคือเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ผู้ปกครองแล้วเขาจะหักถนอมสายตาของเขานั่นเองรักษาสุขภาพและที่สำคัญอย่าลืมล้างมือใส่เจลพร้อมเด้อล้างมือทุกครั้งใส่สบู่พร้อมมาลุกเนาะสำหรับคลิปขอเก้าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย